ใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา 3 ทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้กราบสวัสดีนะครับพี่น้องแฟนเพจสันขวานนะครับที่น่ารักทุกท่านอ้าวรักครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับผมต้องบอกว่านะวันนี้ก็มีอะไรให้ตื่นเต้นพอสมควรครับวันนี้อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ ผมก็ได้พระนะครับบ้านหนึ่งมาน่าสนใจน่าสนใจมากๆนะเป็นพระเครื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเป็นพระเครื่องไหนเราไปดูกันเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆดูไลฟ์สดผมแล้วนะครับดูพระเป็นไหมดูพระดีขึ้นไหมนะครับได้ประโยชน์ได้สาระไหมนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ไปวันนี้ก็มีนะครับคุณอาท่านหนึ่งฝากพระทิ้งไว้ให้ผมดูถามผมว่าเป็นเหรียญแท้ไหมนะครับแล้วก็ถามผมว่าเป็นเหรียญแท้ไหมผมถือว่าเป็นเหรียญที่นะเขาเรียกว่าต้องขออนุญาตเขาก่อนว่าให้ผมสามารถพูดออกไลน์ได้ไหมถ้าเกิดว่าเขาอนุญาตให้ผมพูดออกไลน์ได้เดี๋ยวคงจะได้พบกับเหรียญนะครับงานถอดดีๆกันนะครับเพื่อนๆอันนี้พบเห็นน่าจะตื่นเต้นหลายอย่างวันนี้ว่าเครื่องวันนี้ผมบอกซื้อผ้าบ้านนี้มานะดูคลิปอาจารย์เปียกพูดถึงคุณหรือยังยังครับเป็นยังไงครับเพื่อนๆไหนบอกหน่อยเอ้ยผมเข้ามาเจอสันขวานไล่เลยอะไรกันนี่ก็แสดงว่าพี่วุฒิเข้ามาพอดิบพอดีนะครับยังไม่ได้ค่อยดู YouTube อะไรเลยช่วงนี้ครับช่วงนี้ยุ่งนะครับกับเรื่องทีมฟุตบอลนะครับแล้วก็ยุ่งเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมพิธีเทเมกสิทธิ์วัดถ้ำขุนแผนอ่ะวันนี้ขอสัก200ท่านน่ะผมจะพาไปดูสมเด็จที่ไม่เก๋แต่บอกว่าเก๋ดีกันพระสมเด็จที่ไม่เก๋แต่บอกว่าเก๋ดีกันนะครับเอาแบบรวดเร็วคือวันนี้อยากมีพระมาแล้วอยากเล่ามีพระมาแล้วอยากเล่าท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาอัดแน่นข้อมูลถือว่าปีหนึ่งเต็มๆที่อยู่กันมาเนี่ยเพื่อนๆต้องดูพระได้กันบ้างแล้วล่ะนะครับแยกพระแท้เก๊กันได้แล้วล่ะนะครับไม่ได้ก็เป็นโค้ดหล่อครับมันก็ไม่ใช่โค้ดตอกโค้ดตอกมันก็คือมีรอยตอกคมๆถ้าถอดมามันก็ไม่คมนะครับโอ้โหมีแบบอันนี้ก็เรื่องราวของนะพระสมเด็จนะสมเด็จปี2495วัดระฆังคือเนื้อปี95เนี่ยเป็นเนื้อที่ดูง่ายผมบอกเลยคือถ้าใช้สมเด็จหลังตาแผ่นดินเป็นที่ตั้งนะครับเนี่ยเพื่อนๆจะเข้าใจเลยว่าเนี่ยคือหยิบมาปุ๊บเนื้อพระปี95เลยนี่จะเป็นเนื้อพระที่แก่น้ำมันจะเป็นเนื้อพระที่แก่น้ำมันนะครับอันนี้เนื้อดำเพิ่งเคยได้เดี๋ยวค่อยว่ากันคือวันเนี้ยเพื่อนๆดูอันนี้เนื้อเป็นไงเพื่อนๆนี่ใช่เนื้อสายวัดระฆังไหมนี่ใช่เนื้อหนอนเนื้อเชื้อวัดระฆังไหมครับผมให้ดูแค่นี้ก่อนถ้าเป็นแฟนเพจผมต้องแท้ไหมก่อนสมเด็จนี่แท้ไหมอยู่ครับรับแขกอยู่ตลอดละครับมาเลยครับอันนี้ใช่เนื้อวัดระฆังไหม
ช่หน่อเนื้อเชื่อว่าระฆังไหมอ่ะแฟนเพจผมต้อง500ก็พอท่านนะอ่ะนี่อ่ะผมถามก่อนนี่ใช่เนื้อหน่อเนื้อเชื่อว่าระฆังไหมแท้หรือเก๊อ่ะแฟนเพจผมต้องตอบได้ตอบมาเลยตอบมาเลยไม่มีผิดไม่มีถูกไม่เสียตังค์โอ้โหเพื่อนเป็นยังไงเป็นยังไงกันล่ะโอ้แม่เจ้าเนี่อย่างนี้เขาเรียกว่าสมเด็จซอพิมพ์เนื้อหน่อเนื้อเชื้อวัลคังอันนี้วัดระฆังหน่อเนื้อเชื้อวัดระฆังอันนี้เป็นงานเขาเรียกว่าเป็นพระสมเด็จโตยุคที่พัฒนาแล้วถ้าเป็นเนื้อแบบนี้นะเป็นเนื้อยุคที่พัฒนาแล้วแฟนเพจผมเก่งแต่ผมอยากจะบอกครับว่าเป็นสมเด็จแท้ล้านเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นหน่อเนื้อเชื้อวัดระฆังแต่ไม่ถึงสมเด็จโตนะครับแต่ไม่ถึงสมเด็จโตเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเนี่ยเนื้อสมเด็จที่ไหนเนี่ยถ้าคุณสุพจน์นะครับเนี่ยสมเด็จอินโดจีนวัดสุทัศน์ปี2485นี่ไงนะครับซึ่งผมพูดเสมอว่านะครับเหมือนดาบสองคมนี่เห็นไหมครับเหมือนดาบสองคมที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าสมเด็จอินโดจีนวัดสุทัศน์ปี2485เนี่ยถ้าใช้ไปอีก50ปีจะเหมือนบางขุนพรมตอนนี้นะที่ผมบอกเสมอว่าถ้าใช้ไปอีก50ปีอ่ะจะเหมือนบางขุนพรมตอนเนี้ยเพราะนี่คือเนื้อที่สร้างตามสูตรสมเด็จโตนะสร้างโดยมวลสารคือสูตรเหมือนสูตรการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ทำจากสูตรนี้มันก็จะรสชาติเนี้ยนะครับเนี่ยคือเนื้อพระสมเด็จอินโดจีนวัดสุทัศน์หลังจะเป็นลายกระดานกดแบบนี้เนี่ยอันนี้เป็นลายขวางข้างหลังเนี่ยจะเป็นลายกระดานกดถามว่าผมให้ดูแค่ตรงนี้เห็นไหมแต่ถ้าผมให้ดูปลายภาพไม่ชัดถ้าผมเพื่อนๆดูเต็มองค์จะรู้เลยครับว่าเนี่ยคือสมเด็จอินโดจีน2485หายแตกยังชัดแล้วโอเคเห็นไหมครับเนี่ยนะฮะถามว่าใช้แล้วเนี่ย
เนื้อจะเนื้อจะจัดเลยอันนี้คือเขาเลี่ยมเปิดหลังเป็นรูปใบโพพอเห็นด้านล่างเรารู้เลยว่าลายแบบนี้เป็นสมเด็จอินโดจีนปี85นะครับแบบนี้เขาเอาไปทำขายเพิ่มมูลค่าโดยเขาเอาไปทำเพิ่มอัปเดตมูลค่าที่อยู่ขอกดไลค์กดแชร์หน่อยวันนี้ผมอยากจะทำไลค์ให้เพื่อนๆเต็มอิ่มกับข้อมูลเพื่อเอาลง YouTube ไม่เลยครับคือตอนนั้นอ่ะผงสมเด็จโตอ่ะเหลืออยู่ในวัดระฆังเป็นโอ่งเลยแล้วตอนนั้นเกิดสงครามเขาก็เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วประเทศอะที่ไหนมีอะไรศักดิ์สิทธิ์ก็เอามาทำเนี่ยตอนนั้นก็เลยเอาผงสมเด็จโตเนี่ยมากดเป็นพระเนี่ยเป็นพระแจกทหารเสกพร้อมชินราชอินโดจีนวสุทัศน์ก็ต้องเนื้ออย่างกับสมเด็จโตล่ะครับเพราะทำด้วยผงที่สมเด็จโตลบไว้และสร้างตามสูตรที่สมเด็จโตได้เขียนบันทึกไว้ทุกอย่างหาเอามาอัปเดตเพิ่มมูลค่าด้วยกันเซาะพิมพ์ครับคือสมเด็จเจ้าคุณสุพจน์เนี่ยครับเซาะพิมพ์เนื้อก็จะเหมือนนะบางขุนพรมอันนี้ก็ถือว่าอัปเดตให้แฟนเพจเพิ่มขึ้นไปอีกกิ๊กหนึ่งอย่างเงี้ยนี่ถ้าอยากจะเพิ่มมูลเงินก็เอาไปเซาะพิมพ์เนื้อแท้เนี่ยคือพระสมเด็จอ่ะไม่ได้ดูยากหรอกเนี่ยเนื้อพระสมเด็จเนื้อแท้ตามสูตรแต่ว่าเก่าไม่ถึงเห็นไหมครับแบบนี้เอาไปซ้อพิมพ์เป็นไงถ้าเป็นเจ้าคุณสุพจน์ก็องค์ละหมื่นเมื่อก่อนองค์ละหมื่นพอไปซ้อพิมพ์ปังเนื้อใช่ปุ๊บแบบนี้แม่ผมเอาว่า 3-4 หมื่นก็น่าจะมีคนอยากได้เรียกว่าสมเด็จนะเนื้อของวัสุทัศน์ปี85เอามาซ้อพิมพ์แต่วันนี้ก็ได้อีกหนึ่งกลยุทธ์เนื้อใช่เนี่ยผมถึงบอกว่าเห็นไหมระหว่าง85กับ95สูตรเดียวกันแต่ความเก่าจะแตกต่างกันแค่นั้นเองฉะนั้นผมจึงบอกว่าผมอะเก็บสมเด็จวัดระฆังที่สร้างจากวัดระฆังจริงๆอะก่อนปี2500แทบทุกพิมพ์เอามาวิจัยแล้วก็ได้รู้ว่าเฮ้ยวัดระฆังเนี่ยนะมันไม่ได้มีสมเด็จโตแล้วกระโดดข้ามมา100ปีเลยนี่นายังมีสมเด็จที่หลวงปู่นาคสร้างไว้ก่อนหน้านั้นถูกไหมฮะแล้วสร้างก่อนหน้าปี15เนี่ยเนื้อจะผสมเนื้อเก่าได้เยอะกว่าไหมพอหาข้อมูลเสร็จสับชัดเจนก็แน่นอนครับซื้อก่อนก็สบายกระเป๋าก่อนนะครับอันนี้ก็95 85แหมแต่85องค์นี้นี่เอามาให้เพื่อนๆดูอย่างเงี้ยเอาว่าถือไปเปลี่ยนเป็นเงินสดมีนิทานดีๆหน่อยได้ตังค์ได้ตังค์เยอะขึ้น
ครับได้ตังค์เยอะขึ้นนะอย่างที่ผมบอกเนี่ยเมื่อวานนี้ผมแบ่งสมเด็จหลวงปู่นาคให้แฟนเพจไปใช้กันนั่นแหละครับก่อนปี2500ปี2495วิธีปลุกนะกดพระผงมา100องค์ก็ไม่เหมือนกันองค์ที่แตกรายงาส่วนมากกดกลางวันองค์ที่กดกลางคืนความชื้นค่อยๆระเหยก็จะไม่ค่อยแตกไม่ค่อยลานแหมองค์เนี้ยนะผมบอกเลยเนี่ยนะเนี่ยเอาไปแกะเป็นชิ้นส่วนสมเด็จนี่เวลาพุ่นจะเหมือนพระวัดกลางอะไรเงี้ยเวลาอยู่ในกลวดเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าหน่อเนื้อเชื้อสมเด็จไปจบไป1กระบวนการ1เรื่อง